ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็อย่างที่สัญญากันไว้นะคะเราจะมีภาพบรรยากาศกิจกรรมของวันอาทิตย์ที่21สิงหาที่ผ่านมาให้คุณชมได้ชมกันครับก็สำหรับคุณผู้ชมที่ได้เข้าร่วมพิธีหรือแม้กระทั่งใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมก็รอฟังการประชาสัมพันธ์นะในกิจกรรมในครั้งหน้าไปรับชมเลยฮะสำหรับกิจกรรมสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัด โพธาเตียนครับไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็มาร่วมกันทำกิจกรรมกันนะคะกับแฟนๆรายการเยอะแยะมากมายเราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธาเตียนใช่นะครับก็ต้องเป็นถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์มายืนยาวครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาครับจากพระเดชพระคุณท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนครับท่านได้เมตตาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีสวดนพเคราะห์รับและส่งดาวพระฤหัสบดีให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีครับซึ่งคราวที่แล้วเราก็เคยมากันที่นี่1ครั้งตอนนั้นเป็นจากครั้งนั้นเนี่ยราหูถูกต้องครั้งนั้นดาวราหูย้ายนะครับแต่ครั้งนี้พระฤหัสย้ายซึ่งทุกจังหวะที่มีการเปลี่ยนผ่านแบบนี้เนี่ยการเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวนะครับก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทั้ง12ราศีเลยครับค่ะจริงๆตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะเริ่มพิธีแล้วนะคะข้างนอกก็มีแฟนๆรายการนะคะมาจากหลากหลายจังหวัดบางท่านมาไกลมากนะคะวันนี้ก็เกือบร้อยคนใช่ไหมใช่ครับก็หลากหลายจังหวัดจริงๆนะทุกภาคของประเทศบางคนก็มาค้างอ้างแรมตั้งแต่ช่วงคืนก่อนหน้านะครับค่ะค่ะงั้นถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าแล้วพิธีกรรมนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะคืออย่างที่เคยพูดอยู่เสมอในรายการนะครับว่าทุกครั้งที่มีดาวโยกย้ายเนี่ยให้นึกถึงภาพของนกผลบินจากกิ่งไม้หนึ่งไปเกาะอีกกิ่งไม้หนึ่งกิ่งไม้จะโครงจะสั่นไหวฉะนั้นจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการป้องกันนะครับราศีที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางในทางกลับกันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ราศีไหนที่จะได้รับผลบวกจากการโยกย้ายครั้งนี้ก็จะยิ่งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลมากขึ้นวันนี้พามาป้องกันละกันนะคะก็พิธีใกล้เริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปเตรียมตัวกันข้างด้านนอกนะคะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าก็คือในส่วนของก่อนจะเข้าร่วมพิธีเล็กน้อยนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศอันนี้คือในส่วนของโต๊ะนะครับประจำพิธีที่เห็นในภาพครับท่านพระครูอาคมสุนทรค่ะและที่เห็นด้านหน้านะครับหลายคนสงสัยคืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นลูกแก้วนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลของทางท่านพระครูอาคมที่จะมอบให้กับแฟนรายการก็คือแก้วมงคลสารพัดนึกนะท่านพูดอยู่เสมอเนี่ยให้นึกในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นพร้อมกับบทคาถาสัมมาอรหังทะนังโขขังครั้งนี้เลือกใช้คาถาด้วยใช้เป็นสีส้มเพราะว่าดาวพระฤหัสบดีเป็นสีส้มจ้ะนะคะนี่ที่แพรบอกอ่ะมาจากหลายจังหวัดจริงๆนะใต้นี่ก็โอ้ใต้เลยฮะทั้งภูเก็ตสุราษฎร์นะครับลำปางภาคเหนือก็มีนะครับพิจิตรนะคะได้ยินใช่พิจิตรก็มีหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นทางอีสานนะครับก็มีพี่น้องมาจากโคราชหลากหลายจังหวัดฮะรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะวันนั้นก็ถือว่าอากาศก็ไม่ถึงขนาดร้อนมากนะค่ะนะครับฝนฟ้าก็เป็นใจไม่ตกนะครับขณะนี้ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาคพิธีกรรมนะครับวันนั้นทุกคนก็มีความตั้งอกตั้งใจจริงๆนะครับขณะเข้าสู่ในเรื่องของพิธีกรรมหลายคนนี้ตั้งผมมาบางทีบางคนมาก่อนพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับมาก่อนพวกเราอีกน้องใบบัวน่ารักแฟนประจำใช่ค่ะอีกจากภาคใต้ครับกัลยาณมิตรพี่แก้วและพี่หมอนะหลายคนคงคุ้นชื่อนะฮะก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของรายการมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านนี่มาเป็นครอบครัวเลยครับนี่ทางคณะสงฆ์ของทางวัดพระเชตุพนนำโดยท่านเจ้าคุณวิเชียรนะครับเจ้าของสถานที่ด้วยท่านก็เมตตาครับให้ใช้
จัดกิจกรรมสำคัญในวันนี้เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความเมตตามากนะครับขั้นตอนในการจุดเทียนชัยมงคลครับเวลาในการประกอบพิธีตอนนี้แพรก็กำลังปักธูปเทียนนะครับในข้าวของของไหว้นะครับก็ให้แฟนๆรายการนะคะออกมาร่วมปักธูปกันด้วยจ้ะนะคะต้องบอกว่าสถานที่ค่อนข้างรองรับได้เยอะเหมือนกันนะฮะอาจารย์จ้ะอย่างครั้งที่แล้วต้นปีที่เราจัดเนี่ยสถานที่อาจจะดูเล็กกว่านะคนละที่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะคนละคณะกันครับแต่ครั้งนี้คือเพื่อเป็นการรองรับนะความต้องการของคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครั้งหน้าจริงๆอาจจะต้องขยายเพิ่มนะครับนะเพราะว่ามีหลายท่านก็บอกว่าเต็มลงทะเบียนไม่ทันนะคะหลายท่านก็โชคดีนะคะพอดีมีคนมาไม่ได้ติดธุระนะคะก็เลยได้มาแทนนี่นะครับได้นำแก้วมงคลนะครับลงในอ่างน้ำพระพุทธมนต์ในการประกอบพิธีกรรมวันนั้นเลยครับเวลาในการประกอบพิธีกรรมในวันนั้นก็คือประมาณช่วงภาพที่เป็นการสวดนพเคราะห์นะครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่จ้ะแพรก็ตั้งใจมากผมไม่รู้ว่าอธิษฐานอะไรอยู่ในใจนะฮะแหมเรื่องนี้เราไม่พูดกันนะคะนี่จากโคราชดีกาแฟประจำคุณจตุรพรเนี่ยจำชื่อได้นะครับส่วนใหญ่จะขยายนะก็อย่างครั้งก่อนมาครั้งนี้ก็จะนี่ก็เป็นครอบครัวนี่ก็แฟนประจำเหมือนกันฮะตามตั้งแต่ตอนงานของสมาคมโหรแล้วโอ้จ้ะพระที่สวดในครั้งนี้เป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของบทสวดและพระคาถาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะถ้าแพรได้ยินตอนที่ท่านพระครูอาคมได้อธิบายว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยนพเคราะห์คือดาวทั้ง9ดาวแต่ท่านดูแต่ละดวงเนี่ยดีไม่ดีอย่างไรและแต่ละดวงควรจะใช้บทสวดอะไรถึงสามารถที่จะแก้ไขอธิบายด้วยใช่ถือว่าลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็บทสวดบางบทเนี่ยผมเชื่อนะว่าไม่ใช่ทุกที่จะสวดได้เป็นบทสวดพระคาถาโบราณเลยครับก็ไม่ได้หาฟังกันง่ายๆนะคะอันนี้ก็ทางพระองค์นะนี่ก็กลุ่มแฟนรายการก็พาน้องมาด้วยนะครับหลายคนก็เป็นสมาชิกหน้าใหม่นะแพรซึ่งเพิ่งตามมานานจ้ะแต่ว่าเพิ่งจะมาร่วมกิจกรรมมาเจอหน้ากันในงานนี้นะคะก็แต่ละขั้นตอนนะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในเรื่องของบทสวดพระคาถาผมกระแพก็จะทำการจุดธูปเทียนบูชาพระเคราะห์แต่ละดวงครับก็จำนวนของธูปเทียนก็ต่างกันไปด้วยตามกำลังของพระเคราะห์นี่เก่งมากเริ่มได้แล้วนะคะเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเพราะว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยก็จะมีกำลังพระเคราะห์ที่แตกต่างกันตามแม่บทของดาวนะครับนี่จะเป็นอาคารอีกหนึ่งแห่งนะครับที่พระภิกษุสงฆ์ท่านได้สวดพระคาถานะครับส่วนพระครูอาคมเนี่ยท่านจะกำกับเรื่องของพิธีกรรมอยู่ด้านนอกร่วมกับแฟนรายการนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนสลับสับเปลี่ยนตามบทสวดของพระเคราะห์แต่ละดวงนะครับอันนี้ก็ตามกำลังดาวครับหน้าตาดูเคร่งขังเอาจริงเอาจังมากร้อนแล้วก็ร้อนด้วยนะครับร้อนไฟแต่แอบเห็นนะฮะขมุบขมิบปากไม่รู้อธิษฐานอะไรอุ้ยก็อธิษฐานเผื่อแฟนรายการทุกคนนะคะโอ้โหนะอันนี้คือนี่ภาพธรรมชาติเลยแอบไม่ได้ตีอะไรนะเหมือนได้ก้าวง่ายอะไรแบบนี้อ๋อไม่ใช่นะอย่างพระครูอาคมสุนทรเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่เกิดผมใช้คำนี้แล้วผมก็จะเรียกท่านว่าหลวงนาค่ะในวันนั้นต้องบอกว่าจริงๆผมมีความรู้สึกว่าผมซาบซึ้งนะท่านเหนื่อยมากนะแต่ใช่ค่ะวันนั้นนอกจากสวดแล้วยังจะต้องมีพิธีในเรื่องการมอบวัตถุมงคลแล้วก็จะมีในเรื่องของการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะหลังพิธีกรรมเสร็จเนี่ยก็นะก็ไปนั่งพูดคุยกับท่านนะครับค่ะคอยนวดให้ท่านด้วยนะก็บอกว่าท่านเมตตากับพวกเราจริงสำหรับปีหน้าเนี่ยก็
อันนี้คือท่านพระครูนะครับระหว่างประกอบพิธีกรรมโปรยข้าวตอกดอกไม้นะครับหลายคนก็แยกกันเก็บเหรียญกลับไปหนูได้มาเหรียญนึงท่านเองเนี่ยเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมของทางวัดพระเชตุพนมานานหลายสิบปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกมีกิจนิมนต์ทั้งในและต่างประเทศนะครับอันนี้ต้องเดินวนทางขวานะครับอันนี้คือเครื่องเส้นไหว้นะครับหลังจากเสร็จพิธีสวดแล้วก็จะมีการร่วมกันถวายสังฆทานนะครับชุดใหญ่แล้วก็ดอกไม้ครับผมก็แฟนรายการก็เข้ามาด้านในอาคารกันหนาแน่นนะคะขั้นตอนในการกรวดน้ำครับในส่วนของขั้นตอนการให้ศีลให้พรครับอันนี้หนูจะตั้งใจเป็นพิเศษนะคะนี่ครับท่านเจ้าคุณวิเชียรนะอย่างที่เรียนนะครับพระผู้ใหญ่ที่มีเมตตามากจริงเสร็จจากขั้นตอนตรงนี้แล้วนี่อันนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกคือสถานที่อาจจะไม่รองรับจำนวนคนเข้าไปถวายพร้อมกันทั้งหมดนะฮะนี่ท่านพระครูอาคมสุนทรก็เดินมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ใช้ในการประกอบพิธีอันนี้แหละครับอย่างที่เรียนแก้วมงคลสารพัดนึกแฟนรายการที่เข้าร่วมมานั้นฟังนะครับสัมมานโมตัสสะสามจบนะตั้งนโมสามจบและบริกรรมคาถาสัมมาอรหังทนังโพคังจะเป็นคาถาเรียกทรัพย์ด้วยนะครับทนังโพคังนั่นเองนะกี่จบคะก็3 5 7หรือ9ก็ได้นะครับนี่ก็ทยอยกันมารับวัตถุมงคลครับนี่ก็หน้าคุ้นขึ้นเรื่อยๆเห็นเป็นประจำนี่ตัวเล็กฮะเจ้าใบบัวนะน่ารักจริงๆครับนี่ขั้นตอนของการแย่งเดี๋ยวตอนหลังจะมีแย่งน้ำมนต์นะฮะหลายท่านก็สูงวัยนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับเข้ามาครั้งนี้อย่างน้อยก็ได้กำลังใจที่ดีความเป็นสิริมงคลกลับไปอันนี้พี่สิงห์ชัยนะข้าราชการเกษียณใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดยังมีความสุขครับอันนี้คือแฟนนะครับคุณชิดชนกจำชื่อได้เกือบหมดเลยนี่สำคัญมากครับอย่างที่บอกว่าการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไปรวบรวมมาจาก9วัดสำคัญหนึ่งเลยก็คือวัดพระเชตุพนนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดอรุณนะครับวัดระฆังรวมถึงวัดสุทัศน์วัดสเกตวัดบวรนิเวศและวัดชนะสงครามนะครับแฟนรายการก็มาเข้าร่วมกิจกรรมสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพฤหัสจัดหลายภูมิภาคและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับต้องถือว่าเป็นกัลยาณมิตรของผมรู้จักกันมานานนับ10ปีแต่ยังไม่เคยเจอกันนะครับพี่หมอปิยภาสครับจากภูเก็ตครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกยังไงครับจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ยินดีได้ร่วมเข้ากิจกรรมเพราะรู้จักอาจารย์มานานและเป็นการที่กันช่วยเหลือกันมาเป็น10ปีแต่ไม่เคยเจอหน้าเจอตาอาจารย์เลยก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆได้มาสวดเข้าร่วมสวดนพเคราะห์กับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับและหวังว่าคงจะได้มาร่วมงานกันอีกนะครับก็อย่างที่เรียนครับเราเองก็ได้มีโอกาสร่วมบุญสร้างกุศลกันมาหลายโครงการนะครับพี่หมอเองนี่ก็ได้ร่วมบริจาคกับหลายกิจกรรมของทางสถานีมาโดยตลอดวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับและหวังว่าอนาคตจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันอีกนะครับอยากให้มาร่วมจัดทำบุญกันเยอะๆนะครับเพราะว่าก็มันเป็นการช่วยเรื่องของตัวของผู้ที่เข้าร่วมเองแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับก็มาช่วยกันเยอะๆแล้วกันนะครับครับวันนี้พอดีมีภารกิจจะต้องเดินทางไปผ่าตัดพรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้ก็คงต้องกลับก่อนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้แพรอยู่กับแฟนรายการอีกหนึ่งท่านนะคะที่เพิ่งจะอาบน้ำมนต์เสร็จสดๆร้อนๆเลยเย็นไหมคะเย็นค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อปิยาค่ะพงสุภาจิรประภาวันค่ะพี่ปิยามาจากไหนคะมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพหมู่บ้านสหกรณ์โอ้ไม่ไกลไม่ไกล
ดูรายการมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะเป็นแฟนตั้งแต่ตอน7โมงแต่ว่าตอน7โมงกี่ปีก็ตั้งแต่ปี53ตั้งแต่เมื่อยังฝอยผมสั้นเล็กๆทีนี้ต้องเอาเข้ากรุ๊ปรุ่นโบราณด้วยนะคะวันนี้นักกีฬาชาได้ตามรายการกันมานานแล้ววันนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ดีใจมากค่ะปิติมากเพราะว่าจองครั้งแรกไม่ได้ก็อุ๊ยทำไงนะเพราะเต็มพอเราดูปุ๊บรีบปุ๊บก็อธิษฐานขอนะนี่ไงอยากมาจริงๆอ่ะครับก็รีบโทรย้ำมาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีใครที่แคนเซิลปุ๊บขอให้พี่สวมไปเลยนะแล้ว2 3วันเขาโทรมาตามอุ๊ยแบบดีใจมากตอนนั้นแบบกำลังใส่บาตรเสร็จกลับมาแล้วเดี๋ยวโทรมาสายๆโอ้ยดีใจดีใจชอบอะไรในรายการเปิดดวง12ราศีของเราครับก็ดูจะตามทุกครั้งคือวันที่ใส่เสื้อสีกับผิดเนี่ยกลับมาถึงบ้านพอมาดูปุ๊บใส่เสื้อไม่ถูกฉลองก็รีบเปลี่ยนเน้นสีเป็นหลักเน้นสีค่ะแล้วที่ยี่วันใดทำอะไรดูอะไรนี่ก็จะนั่นแหละแล้วก็จะมาดูบางทีดูทุกของคนอื่นกับมาทุกของเราเราก็โอเคนะคือเขาทุกกว่าเราก็ปล่อยให้เขาให้เขาเอาไปก่อนในเนี้ยบางทีเราส่งไปไม่ได้เนี้ยนะบางทีเราก็โกรธมาตอนหลังเอ๊ะเขาทุกกว่าเราเยอะเลยมาฟังดูแล้วนะคะเราช่างมันเราทำใจได้คนนี้ก็แยกไปค้ำประกันให้เขาแล้วเขาหนีไปค้ำรถไงคะทุกมาตลอดก็บางทีก็พอนี้เราก็ทำใจได้นะแต่คนอื่นเขาเห็นบางทีร้องไห้มาอาจารย์กับผู้เห็นบางทีเสียงสั่นกันเลยนะเราทำอะไรถูกเลยใช่เราแบบรายการนี้ดีค่ะดีช่วยเหลือคนมากเลยได้บุญด้วยนะคะทุกมีนานขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าน่ารักนะเพราะว่าชอบอยู่คำหนึ่งที่แบบว่าเราทุกแต่พอฟังคนที่คุยในรายการแล้วทุกกับเราไม่เป็นไรแรกโกรธส่งแล้วไม่ตอบแต่พอเห็นคนที่ทุกข์กว่าเรายินดีเรารอได้ก็ตามกันต่อแล้วก็ขอให้พี่โชคดีพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยทั้งหมดขอบคุณค่ะอันนี้จริงๆแล้วของคุณส้มเนี่ยก็จะมี history นิดหนึ่งนะครับความจริงแต่ก่อนไม่ได้ดูรายการก็เรียกว่าเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เป็นยังไงครับก็ปกติคุณแม่จะดูทุกวันนะคะไม่เคยขาดเลยครับถ้าวันไหนไม่ได้ดูเนี่ยจะแบบบ่นกลับมาบ้านจะบอกโอ้บ่นเสียดายวันนี้ไม่ได้คุณดูอาจารย์นะคะก็วันนี้ก็เลยได้มาร่วมบุญกับอาจารย์ก็รู้สึกดีใจอะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็เหมือนให้บุญเราแล้วเราก็พาคุณแม่มาทำบุญก็ดีครับผมเชื่อว่าปกติคนเราทำงานอะเนาะก็อาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับเรื่องราวต่างๆแบบนี้วันนี้พอมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ทั้งสวดพระเคราะห์เอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการอาบน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากเก้าวัดรู้สึกอิ่มใจดีค่ะเหมือนได้รับบุญใหญ่เพราะว่าปกติยังไม่เคยได้ทำแบบนี้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกอะค่ะก็คุณแม่ได้ชวนมาก็เหมือนอิ่มบุญวันนี้คุณแม่มาด้วยไหมมาด้วยวันเกิดเขาค่ะโอ้โหเลยพี่เบย์คุณแม่ได้คุณแม่แข็งแรงขอบคุณค่ะคุณส้มเองเคยดูรายการไหมครับเคยค่ะเคยพูดไปเลยชอบไม่ชอบดีไม่ดีอย่างไรได้ตรงๆเลยครับก็เชิญชวนทุกคนให้ดูรายการของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็พูดค่อนข้างตรงไม่งั้นคุณแม่ไม่เป็นแฟนรายการแน่นอนก็อยากเชิญชวนทุกคนให้ดูค่ะรายการของอาจารย์ก็เหมือนให้คำปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับคนที่อยากหาที่พึ่งนะคะก็เชิญชวนค่ะขอบคุณคุณส้มมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าพวกเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้เมตตาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมสำคัญคือในเรื่องของการสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีที่มีการโยกย้ายรวมถึงวันนี้นะครับทุกคนก็ยังได้อาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก9วัดที่เป็นพระอารามหลวงจะอาราธนาถามพระเดชพระคุณครับว่าอานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีสวดนพพระเคราะห์และการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นส่งผลดีอย่างไรกับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเนื่องในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในพิธีการมงคลเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์และสังเวยเกี่ยวกับเทพยดานพเคราะห์ในวันนี้ในส่วนของอานิสงส์นั้นประการแรกเบื้องต้นคือ1สุขใจสบายใจชื่นใจในด้านของพระพุทธศาสนาได้รับได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลหูเป็นมงคลตาอันนี้ก็เป็นง่ายๆว่าเป็นมีความสุขกายสุขใจชื่นอกชื่นใจที่ได้ฟังได้รับรสพระพุทธมนต์และในประการที่สองนั้นที่ว่าเกี่ยวกับเทพยดานพเคราะห์รับส่งเทพยดาในโอกาสที่ตามลัคนาราศีพฤหัสเสด็จสถิตอยู่ราศีสิงห์เป็นประจำ
แล้วมาโยกย้ายเคลื่อนย้ายสู่ราศีกันในต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนั้นในการที่เรามาน้อมเคารพก็เหมือนกับส่งผู้ใหญ่ท่านเสด็จไปสู่ราศีกันก็ขอให้ท่านไปด้วยความสวัสดีภาพเมื่อไปแล้วก็อย่าหันหลังมาดูชาวราศีที่อยู่ข้างหลังนี้ด้วยแม้แต่ว่าไปแล้วสถิตอยู่ราศีกันคนที่อยู่ข้างหน้าก็แสดงความยินดีต้อนรับฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์นพเคราะห์แล้วก็สังเวยบูชาเทพยานพเคราะห์พระสงฆ์ก็เสร็จแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลก็ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้แล้วยังมีแถมท้ายเป็นโชคอันยิ่งใหญ่คือมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้สาธยายพระปริตตั้งหลายๆบทนั้นครบถ้วนมาแล้วมาอาบเป็นสิริมงคลคือว่าอาจจะยังไม่ชื่นใจพรมเมื่อยังเป็นนิดๆหน่อยๆอานิสงส์ของการอาบน้ำนั้นแม้จะอาบน้ำฝนยังชื่นอกชื่นใจนี่อาบน้ำพระพุทธมนต์ก็เป็นสิริมงคลหาค่าไม่ได้น้ำท่าน้ำคลองยังเป็นรองน้ำมนต์น้ำท่าน้ำฝนก็สู้น้ำมนต์ไม่ได้คือมันดีทั้งนอกดีทั้งในใจก็เย็นร่างกายก็สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งใจเป็นสิ่งที่หาโอกาสที่จะได้พบอย่างเนี้ยยากคือน้ำพุทธมนต์นั้นก็นำมาจากหลายทิศหลายที่หลายวัดหลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาหลอมรวมเป็นองค์อันเดียวกันแล้วก็มาอาบให้แก่ท่านที่มาร่วมในพิธีจุดใหญ่จุดประสงค์ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมที่ท่านมีความปรารถนาประสงค์จากนี้ก็เพื่อขจัดทุกโศกโรคภัยทั้งหลายเพื่อการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นให้มีความสุขความเจริญให้สมความปรารถนาโดยทั่วกันบรรยากาศเต็มอิ่มเลยนะคะเป็นไงแค่ฟังหนูยังรู้สึกว่าเราแบบวันนั้นเราได้ทำบุญกันแบบเต็มอิ่มมากๆอิ่มมาจนถึงวันนี้เลยจ้ะนะคะก็สำหรับใครที่พลาดการร่วมกิจกรรมก็ต้องขออภัยนะฮะหนึ่งเลยก็คือในแง่ของสถานที่จำนวนคนนะครับก็มีจำกัดเดี๋ยวในการประชาสัมพันธ์รอบหน้าก็คงจะมีการคำนวณเพื่อรองรับให้เหมาะสมมากขึ้นค่ะนะแล้วเรื่องของดาวโยกย้ายครั้งต่อไปนี่ประมาณเมื่อไหร่คะเดี๋ยวค่อยดูนะปีหน้าทุกสำนักเดี๋ยวก็ต้องเล่นนะปีหน้าเนี่ยใช่ก็คือปีหน้าดาวใหญ่จะย้ายถึง3ดวงนะฮะ4สิงหาเนี่ยราหู6กันยาเนี่ยพระรหัสและ1ธันวาคมเนี่ยพระเสาร์ก็อีก1ปีเต็มๆใช่ก็เดี๋ยวเจอกันสำหรับกิจกรรมรอบหน้านะครับก็ช่วงกลางปีก็ติดตามข่าวสารนะคะเราจะมาประชาสัมพันธ์กันในรายการนะคะตอบคำถามกันบ้างนะคะมาเดี๋ยวแจ้งช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะคะสายสดนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันก่อนเลยค่ะเกิดวันที่2สิงหาคมนะคะปี15วันพุธนะคะเวลา 23:45 นงานอะไรเด่นในชะตานะคะสุขภาพแล้วก็ตอนนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่นะคะก็จริงๆทำอาหารนะครับ เป็นกลุ่มอาชีพที่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่คืออย่างนี้ครับถ้าคุณทำธุรกิจอาหารเนี่ยสุขมันอยู่เรือนอรินะแต่ว่าก็คือพูดง่ายต้องเหนื่อยหน่อยต้องเพียรถ้าทำธุรกิจอาหารไม่ใช่แค่จ้างคนคุณต้องลงขายข้าวผัดคุณต้องลงไปผัดคุณขายก๋วยเตี๋ยวคุณต้องลงไปลวกเส้นแล้วที่สำคัญถ้ามีบริการ delivery ด้วยเนี่ยบริการจัดส่งการจอนพวกนี้จะยิ่งทำให้มันสมรูปมากขึ้นสั่งสมประสบการณ์แล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นกุ๊กใหญ่นะคะท่านต่อไปค่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กก็ได้นะไม่เอานะคะเป็นกุ๊กใหญ่ดีแล้วค่ะจ้านะคุณธัญวุฒินะคะเกิดวันที่22ขอไปค่ะ26กุมภาพันธ์นะคะปี23วันอังคาร6โมงเช้านะคะเงินงานความรักลัคนาจากนครศรีธรรมราชนะคะอาจารย์ทำงานที่เกาะสมุยเป็นช่างไม้อยู่ค่ะครับนครศรีธรรมราช
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนผ่านของพฤหัสเนี่ยก็ส่งผลลบนั่นแหละนะแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเป็นดาวการเงินของชาวราศีกุมด้วยโยกก็สู่เรือนมรณะมรณะความหมายก็แปลว่าสูญสลายอยู่แล้วฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเหมือนเก่านะครับถามว่าอาชีพที่ทำดีหรือไม่ช่างไม้ค่ะดาวพฤหัสอยู่เรือนงานนะฟิวช่างพวกนี้ก็คือดาวอังคารแต่ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเน้นงานซ่อมนะครับเน้นงานซ่อมงานแก้ซึ่งโชคดีตรงที่ว่างานช่างเนี่ยก็เป็นงานซ่อมแซมแก้ไขอยู่แล้วพูดง่ายระหว่างงานสร้างของใหม่กับงานซ่อมของเก่าเน้นแบบหลังเหนื่อยหน่อยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัทรานิตนะคะเกิดวันอังคารที่9ธันวาคมปี29นะคะเวลา 17:09 น.งานเงินโชคลาภค่ะแล้วก็ทะเบียนรถ4700มฤตยูเนี่ยคือดาวทุกดวงเนี่ยจะมีด้านดีด้านไม่ดีอย่างมฤตยูเนี่ยก็คือพวกหัวก้าวหน้าในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นหรือว่าใครที่ทำงานด้านต่างประเทศอันนี้ถือว่าดีแต่ในทางกับการแม่บทของดาวก็ระบุชัดภัยอาเพศมฤตยูนะคู่หน้าเสาก็เป็นบาปประคอใหญ่โชคดียังจับคู่กับพุธเป็นคู่สมพลฉะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญกับคู่หลังใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแตะคู่หลังครับส่วนคู่หน้าผ่านเสริมในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จค่ะงานเงินโชคลาภเป็นไงบ้างคะปีนี้ระวังในเรื่องของปัญหาพวกงานเอกสารการสื่อสารระวังมีปัญหากับคนรอบข้างคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคลาภผลปีจรนี้ก็ไม่เด็ดโชคลาภก็ไม่เชียร์ครับไม่เชียร์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณนาค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18นะคะเวลา 12:05 น.ค่ะครับงานเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ซ่อมบ้านแก้เคล็ดขอให้ทำนะครับโดยเฉพาะบริเวณฝ้าเพดานหลังคาส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นเหนื่อยครับได้ไม่คุ้มเสียงานกับเงินเป็นอย่างไรงานพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเราได้ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คอยซัพพอร์ตปีนี้จะมีลาภผลความรักหัวใจถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีจรนี้ให้หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งกับเราถ้ายังโสดปี2ปีนี้ปล่อยผ่านไปก่อนครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยสายสดกันนะคะที่024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ